สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะสอนการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio นะครับที่เป็นโปรแกรมที่จะต้องใช้ในการเรียนวิชา Application Program Development นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับตัวเว็บไซต์เราเสิร์ชคำว่า Visual Studio นะครับ Visual Studio มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เราเข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดนะครับในตัวดาวน์โหลดนะครับมันจะมี3เวอร์ชันคือเวอร์ชัน Community Professional แล้วก็ Enterprise นะครับของ Visual Studio 2019เราดาวน์โหลดตัวเวอร์ชัน Community นะครับพอเราดาวน์โหลดนะครับไอตัวเวอร์ชัน Community เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวติดตั้งก่อนเป็นตัว Installer นะครับตัวเล็กๆเองดาวน์โหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้พอมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะถามว่าติดตั้งอะไรต่างๆไหมโอเคมันก็จะทำการดาวน์โหลดสิ่งที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ60กว่าเมกนะครับในอินเทอร์เน็ตทีเนี้ยในการดาวน์โหลดตัว Visual Studio นะครับแนะนำว่าดาวน์โหลดในสถานที่ที่มีเน็ตแรงๆเร็วๆหน่อยนะครับถ้าดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งพร้อมกันเนี่ยอยู่ในห้องแลบหรือในมหาลัยอย่างเงี้ยมันอาจจะดึงกันพอสมควรฉะนั้นถ้าใครที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งจากที่บ้านมานะครับโดยวิธีที่อาจารย์สอนในวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่มันดาวน์โหลดตัวไฟล์ที่เกี่ยวข้องประมาณ60กว่าเมกแล้วนะครับมันจะทำการเรียกโปรแกรมขึ้นมาซึ่งโปรแกรมตัวนี้เรียกว่าเป็นตัว installer ใน Visual Studio เนี่ยมันจะมีโปรแกรมเขาเรียกมีโมดูลต่างๆเยอะเลยนะครับเยอะเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเพราะถ้าใช้ทั้งหมดนี่โอ้ลงไปหลายกิกะไบต์นะครับฉะนั้นเราใช้แค่ในส่วนที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นหน้าต่างมาแล้วเราก็จะเลือกนะครับขึ้นหน้าต่างมาละสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะครับในวิชานี้เราจะใช้ตัว .NET Desktop Development นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือ ASP.NET แล้วก็ Web Development เพราะว่าตอนท้ายๆของวิชานะครับเราจะมีการเขียนพวก Web Service อะไรต่างๆนะครับทีนี้พื้นที่ที่มันต้องการเห็นไหมครับมันต้องการพื้นที่ประมาณ 6.8 กิก 6.68 กิกนะครับซึ่งมันใหญ่มากเลยนะฮะฉะนั้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะว่าเน็ตเราจะเร็วแค่ไหนมันจะดาวน์โหลดมาประมาณ6กิกนะครับหลายๆกิกเลยแหละอาจจะไม่6กิกอาจจะประมาณ4กิกอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับฉะนั้นอาจารย์จะกด install เลยนะครับในขณะที่ install เนี่ยอันนี้ถามเซอร์เวย์ไม่ต้องเซอร์เวย์ก็ได้นะครับในขณะที่มันดาวน์โหลดนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมไฟล์แรกก็ประมาณ1กิกกว่าละนะครับก็ขึ้นอยู่กับเน็ตว่าเน็ตบ้านเราเร็วแค่ไหนนะครับอย่างตัวเนี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาสักพักนึงนะครับฉะนั้นอาจารย์จะพอสวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้โปรแกรมของอาจารย์ดาวน์โหลดมาประมาณ 100% แล้วนะครับเราก็รอดูต่อไปว่ามันจะทำอะไรต่อนะครับหลังจากที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็มันจะรันโปรแกรมขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราติ๊กเครื่องหมายรันโปรแกรมอยู่เมื่อกี้นะครับพอมันรันโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับมันก็จะขึ้นมาถามว่าสวัสดีแล้วต้องการคุณต้องการจะใช้โปรแกรมอันนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับคือโปรแกรมมันฟรีก็จริงครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องการให้เราล็อกอินนะครับเพื่อจะได้รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเราบ้างว่าเอาข้อมูลของเขามาใช้นะครับฉะนั้นถ้าใครที่มีอีเมลของ Hotmail นะครับก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยหรือว่าถ้าในตอนนี้ยังไม่อยากล็อกอินนะครับเราใช้เป็น Not Now ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะถามนะครับทีนี้พอติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะถามว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะใช้ธีมแบบไหนเป็นสีแบบไหนนะครับเป็นสีธรรมดาเป็นสีบลูหรือว่าสีดาร์กใครชอบสีดำก็ใช้ดาร์กนะครับแต่ว่าของอาจารย์จะใช้เป็นบลูหรือว่าเป็นสีขาวสว่างสว่างหน่อยเพราะว่าเวลาเขียนโปรแกรมจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็กด Start Visual Studio ขึ้นมานะครับในการใช้ครั้งแรกก็อาจจะต้องเสียเวลานิดนึงนะครับกว่ามันจะคอนฟิกค่าอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าพอมันคอนฟิกโปรแกรมอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ใครที่ขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือในเครื่องของอาจารย์มันเคยลงมาแล้วนะครับมันก็เลยบอกว่าหมดอายุแต่ว่าไม่เป็นไรอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์จะต้องล็อกอินก่อนนะครับถ้าเป็นของอาจารย์เองอาจารย์ต้องล็อกอินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็พอเ
พอล็อกอินเข้ามาก็จะได้เข้าไปที่หน้าการสร้างโปรแกรมนะครับเดี๋ยวขออาจารย์พอดแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับในเครื่องของอาจารย์นะครับอาจารย์ได้ล็อกอินเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ของใครที่ยังไม่มี Account หรือว่าเพิ่งใช้ Visual Studio ครั้งแรกก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นถ้ามาเข้ามาที่หน้านี้ครับเราก็ทดสอบนะครับว่าโปรแกรมเราจะทำงานได้หรือไม่นะครับเราก็มาที่ Create Project นะครับ Create Project แบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะถามว่าเอ๊ะจะใช้โปรเจกต์อะไรแบบไหนนะครับเราก็เลือกมาเป็นตัวแรกเลยครับ Console Application แล้วก็กด Next นะครับแล้วมันก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับเราไม่ตั้งก็ได้ครับหรือเราจะเอา Hello World ก็ได้อ่ะสมมติอาจารย์ตั้งว่า Hello นะครับ Hello World สวัสดีชาวโลกนะครับหลังจากนั้นก็กด Create ครับเราอาจจะ Browse ไปที่อื่นที่เราต้องการก็ได้นะครับแต่อันนี้เรากด Create ไปเลยนะครับพอกด Create มาเสร็จปุ๊บนะครับโปรแกรมมันก็จะทำการเปิดตัวเขาเรียกว่าตัว editor นะครับตัว IDE editor ที่เป็นแบบใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับการเปิดครั้งแรกอาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะครับก็ไม่มากแล้วก็จะได้เป็นหน้าตาโปรแกรมมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะไม่เหมือนของอาจารย์นะบางคนอาจจะบอกว่ามันจะมีแถบไอ้ตัว solution explorer เนี่ยอยู่ทางซ้ายมือเพราะว่าตอนเนี้ยของอาจารย์ตั้งค่าตามที่อาจารย์ชอบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เวลาจะตั้งค่าของอาจารย์จะเอา solution explorer เนี่ยนะครับอาจารย์ชอบเอามาไว้ทางซ้ายอาจารย์ก็จะลากไว้ทางซ้ายตรงนี้นะครับส่วนตัว toolbox อาจารย์ชอบ toolbox เนี่ยเอาไว้ทางขวาอาจารย์ก็เลยจะต้องเอา toolbox ไว้ทางขวาแต่ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันอีกทีนึงนะครับแต่อาจารย์ก็เอาไว้ทางขวาอย่างนี้แล้วกันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบประมาณนี้นะครับเราลากไปลากมาได้เอาตามที่ชอบแล้วก็จะมีคำว่า hello world อะไรเยอะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโปรแกรมจะทำงานได้นะครับเราก็กด Hello World ตรงนี้กดมันเป็นเครื่องหมาย Run โปรแกรมนะครับก็กด Run โปรแกรมปึ๊บถ้าสมมุติว่า Run โปรแกรมแล้วไม่เกิด Error ใดๆนะครับการโปรแกรมมันก็จะ Compile อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นจอดำๆโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมีคำว่า Hello World โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ Run โปรแกรมได้ผ่านแสดงว่าเราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแค่นี้ครับในการติดตั้งตัวโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับ